แล้วอะไรวะเอาแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะวะเดี๋ยวจันขออนุญาตแชร์ก่อนอ๋อมีเสียงไปเสียงไปกูว่าเสียงวะมีเสียงค่ะอืมมีเสียงไปมีคนเบิ่งว่า10คนไปพระสิ้นคิดค่ะก็ยังเลยฮะใครมีคำถามอยากถามครูบาดลได้นะคะถามยืนที่กันมาฟังแบบจริงๆเลยว้าฟังไงฟังไงฟังอย่าคล้องอยู่แล้วฟังก็ได้จะฟังละฟังก็คือเก่าละบ่ฟังก็คือเก่าเคยฟังอย่าคล้องอยู่บ่แต่ละมืออืมนั่นแหละคนเบิ่งหลายอยู่บ่กัน89แล้วค่ะถือว่าประสบผลสำเร็จ มีคนเบิ่งอยู่ถามมีถามมั่วจันมีอะไรจะถามไหม ถามไหมเขาบอกไปโอเป็นเนี่ยคุณยายแม่กล้วยมีอะไรจะถามไหมคะสำหรับคนที่ยังทำเด็กรุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งทำเด็กนิดหน่อยเดินต้นไม้เขาก็เบิ่งลมเหย้าก่อนแหละเอาอาศัยลมเหย้าก่อนใส่ลมเหย้าเข้าเหย้าออกเหย้าล่ะฝึกลมเหย้าก่อนมันสิเห็นได้ชัดก่อนนะลมเหย้าลมเหย้าลมหยาบลมหยาบลมละเอียดลมสั้นก็ฮู้ว่า ตื่นขึ้นตั้งแต่ตื่นขึ้นจนรับรับแล้วก็ตื่นแหละเฮาเอาความรู้สึกมาฮู้ลมเหย้าก่อนดึงลมตื่นขึ้นเฮาก็หายใจเหย้าก่อนเลยนับแรกดึงลมหายใจเขาสุดออกสุดก่อนเลยนั่นแหละที่ครูบาเฮ็ดเด้ฝึกลมเหย้าก่อนรู้สึกง่ําใดก็เอาลมเหย้าน้ํานั่นแหละดึงลมเหย้าก่อนลมละเอียดค่อยมาเฮ็ดทีหลังเอาลมหยาบก่อนให้มันติดก่อนลมเหย้าก่อนนั่นแหละสําหรับผู้ฝึกใหม่เด้ครูบาก็ฝึกใหม่กันนั่นแหละฝึกใหม่ทุกมื้อบ่ได้ว่าติดลมหรือว่าติดลมดอกฝึกทุกมือล่ะฮู้ทุกมือบ่ฮู้หยังฮู้เจ้าของนี่ล่ะเนาะบ่บ่ไทยบ่บ่ว่าไทยว่าแข็งแรงมาไหนแล้วก็ซ้อมกันก็ได้ค่ะอ๋อคนไทยก็มีคนไทยบ่ก็สิบอกอีหยังเนาะเฮาก็ไปเอาเปลี่ยนนี่นี่แล้วเราจะเตือนแล้วเราจะเตือนเรายังไงให้มีความเพียรในการดูลมเตือนก็คือนี่แหละก็รู้สึกตัวคือสติเนี่ยสตินี่แหละความรู้สึกตัวนี่แหละรู้สึกตัวตอนไหนเราก็รู้ลมเข้าตอนนั้นแหละนั่นแหละคือสติที่ว่าครูบาอาจารย์ก็พูดอยู่บ่อยๆแล้วว่าสติแนบกับลมหายใจแหละความรู้สึกตัวนั่นแหละรู้สึกตัวตอนไหนเราก็มีสติตอนนั้นแหละแล้วก็คือการทำความเพียรเราอยู่ตลอดเวลาแหละ
เราไม่มีเวลาเราไม่เลือกเวลาหรอกเนาะหายใจก็ไม่ได้เลือกเวลาดิแม่นบ่มันหายใจอยู่แต่ห้องมันตลอดมีแต่ยามนอนนั่นแหละแสดงว่าเราไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีสติแนบติดอยู่กับลมหายใจแสดงว่าเราไม่มีสติใช่ไหมคะมันก็ไปกับความคิดอื่นค่ะมันก็ไปกับความคิดแหละคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันดิเห็นป่ะแล้วเราต้องดึงลมหายใจยาวไว้ก่อนใช่ก็ดึงลมยาวไว้ก่อนเลยอันดับแรกลมยาวตื่นเช้ามาก็นุ่นลมยาวก่อนเลยอัดลมเข้าไปออกซิเจนให้มันกระจายเข้าไปทั่วร่างกายเลยดันขึ้นหัวไปอย่างเงี้ยให้มันออกหูออกตาไปแล้วแต่เราจะใช้ความรู้สึกไปส่วนไหนของเราเนี่ยเห็นแม่ชีจะแนะนำให้ดึงลมไปถึงดึงลมลึกๆไปถึงสะดือดึงไปสุดนั่นจนถึงดูทวารเราเลยก็ได้ให้มันทะลุลงไปนู่นเลยก็ได้ดึงลมสุดไปนั่นแหละแล้วก็ออกสุดให้มันทะลุออกกลางกับหม่อมเราไปนู่นก็ได้แล้วแต่เราจะใช้เทคนิคของเราของใครของมันอย่างว่าแล้วเกิดเราดึงลมแรงๆแล้วรู้สึกร้อนปุ๊บร้อนก็ปล่อยมันร้อนไปแหละมันก็ใส่ร้อนก่อนร้อนมันร้อนได้มันก็เย็นได้แหละก็คือถ้าเกิดร้อนคือเราไม่ต้องสนใจอาการคือรู้สึกตัวในการที่มีสติแนบกับลมใช่เราก็รู้ลมต่อไปแหละมันร้อนได้มันก็เย็นได้เหมือนกันบางทีมันก็เย็นจนหนาวเหมือนกันแหละพอเจอลมละเอียดเข้าไปเจอลมหยาบก็ร้อนเจอลมละเอียดก็เย็นเมื่อกี้ขนาดเดินมาก็พยายามเพียรดูลมดึงลมตลอดในการเดินมาแล้วมันรู้สึกมันร้อนละอุมันร้อนเหมือนถูกไฟเผาอันเป็นอาการก็ถือว่าเป็นอาการก็ไม่ต้องใส่ใจมันไม่ต้องใส่ใจเราก็ดูลมต่อไปแหละรู้เอาลมหยาบเขาช่วยเพื่อที่จะให้มันมีสติรู้สึกตัวที่จะไม่ไหลไปกับความคิดใช่ป่ะใช่ก็เหมือนเนี่ยช่วงอากาศหนาวแล้วก็ใส่ลมหยาบไปก่อนแหละให้มันร้อนข้างในมันร้อนมันจะอุ่นจากข้างในออกมาเนี่ยใช้ลมร้อนแหละลมหยาบปรับภายในร่างกายเราอากาศหนาวๆก็ทำให้อุ่นได้ดิเนาะมีท้าอยู่บ่เขาค่ะท่านครูบาเออครูบาไม่เห็นอะไรนี่ค่ะฮะครูบาไม่เห็นอะไรเห็นแต่เจ้าของนั่นแหละเห็นแต่อารมณ์เห็นแต่ความคิดตัวเองนี่แหละบางทีมันเหมือนความคิดมันหลอกเราบางทีก็มีเราไม่เชื่อมันหรอกเพราะว่าหนูขอกันเพราะว่าหนูเป็นคนขี้กลัวค่ะกลัวกลัวมันก็ครูบาก็กลัวขึ้นมาใหม่อ่ะก็เราก็อยู่กับความกลัวแหละยิ่งแต่ก่อนมาอยู่คนเดียวด้วยไม่เหมือนอย่างนี้ดิคนไม่เยอะขนาดนี้เนาะตกกลางคืนมามันไม่หัวมันไม่แบบอย่างนี้ดิโหใครจะ มันบอกไม่ถูกนะจะกลัวผีก็ไม่ใช่จะกลัวคนหรือว่ามันเหมือนเป็นอารมณ์อ่ะวังเวงก็ใช่นะคืนไม่มีใครมันเงียบจนแบบเงียบจนแบบได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองอ่ะเสียงหัวใจเต้นอย่างเงี้ยมันกลัวไปสารพัดแหละกลัวคนอื่นเข้ามาทำร้ายกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นก็กลัวแต่เราก็ต้องอยู่กับมันอ่ะอยู่กับความกลัวนี่แหละอยู่ไปอยู่มามันก็ชินของมันเองอ่ะจนทุกวันนี้มันไม่มีความรู้สึกนั้นก็ไม่มีแล้วความรู้สึกที่ว่ากลัวหรือว่าคนมันเยอะขึ้นก็ไม่รู้นะใครก็เหมือนใครมาอยู่อย่างเงี้ยก็ว่ากลัวอะไรมันไม่เข้าใจหรอกตอนที่เรามาอยู่ใหม่ๆอ่ะความรู้สึกตรงนั้นอ่ะมันบอกใครไม่ได้หรอกมันทุกข์อ่ะความทุกข์นะตรงนั้นมันดูไม่ได้หรอกหายใจมันดีแต่ความกลัวรับรู้แต่ความกลัวอย่างนี้นอนก็ไม่ได้นะใหม่ๆนะ2วันยังนอนไม่ได้เลยเปิดไฟนอนเอากลัวแล้วครูบาดับยังไงคะฮะแล้วครูบาดับยังไงคะดับความกลัวไม่ได้ดับนะคือมันกลัวจนมันสุดที่ไม่รู้จะกลัวอะไรอีกแล้วอ่ะเออเข้า
ใจไหมเหมือนมันกลัวไปสุดๆแล้วถึงที่สุดมันก็หายกลัวเองอ่ะไม่ได้ดับนะของกูบานะคือมันกลัวคงประมาณนั่นแหละมั้งคือมันกลัวไม่รู้จะกลัวอะไรที่สุดแล้วคือมันความกลัวนั้นมันหายไปเลยนะทีนี้แต่ก่อนโอ้จะนอนได้เลยกุฏิหลวงพ่อน่ะปิดไฟทีไรโหยังกับคนเดินรอบกุฏิเลยอ่ะต้องเปิดพอเปิดไฟทำไมไม่มีอะไรอ่ะพอปิดไฟจะนอนเหมือนมีคนเดินอ่ะเหมือนคนเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเอาแล้วก็เปิดไฟมองมันก็ไม่มีใครเนาะเราวันนั้นอ่ะเราก็เปิดไฟนอนทั้งคืนเลยทีนี้ไม่ผิดแล้วเป็นนานเป็นอยู่สองสามวันนะอืมแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วไม่รู้หายไปไหนหมดอืมบางทีมีอะไรชนเสากุฏิดังตึมก็มีตอนดึกๆพอเอาไฟมาส่องดูมันก็ไม่มีอะไรประมาณว่าน่าจะตัวเท่าหมูป่าถ้าลงมาดูแต่มาดูมันก็ไม่มีรอยอะไรนะโยมเจอเบิ่งค่ะโคเบื่ออืมแต่ครูบาไม่เคยเจออะไรเลยใช่ไหมคะอืมไม่เจอแต่ส่วนแต่คนเจอก็เจอนะจะได้มีกำลังเจอเขาก็เจอแต่ครูบาไม่เจอเข้าประตูเข้าห้องทุกทีเลยอืมคนเจอเขาอาจจะเจอแต่ครูบาไม่เจอหรอกอืมหนูก็อยากไม่เจอเหมือนกันอืมขอเอาไม่เจอสักคู่ก่อนอืมอย่างที่เฮาสัทธาแห้งๆนี่มันเป็นกิเลสหรือเป็นสัทธาผู้ขาสัทธาแห้งๆกลางคืนก็ลุกขึ้นมายางอืมย่ามขึ้นนอนก็นอนสีหาสายานอืมขอว่าให้นอนจักชั่วโมงนึงให้มันอิ่มมันก็อิ่มขอว่าตื่นเท่านี้มันก็ตื่นเท่านี้มันเป็นไปได้บ่คะมันเป็นไปได้เป็นไปได้อันนี้จิตเฮาสร้างขึ้นมาเบิดแหละค่ะมันเป็นกําลังของจิตตัวนี้ค่ะเฮ็ดได้เบิดบ่นอนก็ได้ค่ะย่างเบิดขึ้นก็ได้ค่ะมันก็บางมันก็คือยังความศรัทธาของเฮาเนาะค่ะความเชื่อของเฮามันสร้างขึ้นมาได้เบิดแหละความอันบางเทื่ออันนี้มือว่านนี่เห็นพระจันทร์แต่ว่าปกติพระจันทร์มันก็สายแสงมันบ่แม่นพระจันทร์เต็มดวงแต่ก็เห็นแสงสีทองส่องลงมา2เซนอันนี้สิว่าเป็นปกติก็มีความศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาหลวงตาศรัทธาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายในคณะศรัทธามีความย่านแต่กับบ่ย่านแต่กับบ่ท่าท้ายแต่กับบ่ย่านมันก็อยากย่างอยากนั่งบางเทื่อก็นั่งโดนๆแล้วใบไม้มันล้นมันเป็นหยังคือสะท้อนลงไปลึกมันคือมีเสียงดังก้องอยู่ในจิตวิญญาณเฮาคือจังมันอีหยังล้นลงมาที่มันมีน้ำหนักหลายแต่เพียงใบไม้ที่มันล้นลงมาซื่อๆมันก็มีจิตมันสิมันเป็นเสียงดังก้องขึ้นมาแล้วก็ขนลุกสู่ตะบากับเฮามีศรัทธาเอ๊ะเป็นหยังใบไม้ล่นซื่อๆมันเป็นหยังคือจังมีความตกใจจิตเฮาน้อมน้อมเอาเด้จิตเฮาน้อมเอาคือใจมันโล่งอ่ะสิเว้านะใจมันโล่งมันน้อมค่ะแต่ระวังให้ดีอย่าไปหลงตัวนั้นคือเฮากลับมาฮู้ลมหายใจนะอย่าไปลืมลมมันเฮ็ดให้เฮาเกิดนิมิตเสียงนิมิตภาพได้คือมันสิไปหลงตัวนั้นค่ะที่ว่าเพิ่นว่าจะถิ่มล่มจะถิ่มล่มน่ะค่ะนั่นแหละสมัยก่อนขน้อยปฏิบัติธรรมตั้งแต่อยู่บ่ได้อยู่นี่ไปอยู่เมืองนอกผู้ขาปฏิบัติบ่รู้บ่ตะว่าได้ยินแต่ว่าตถาคตวิหารแต่กับคันคําว่าตถาคตวิหารก็คนลูกสู่แต่ผู้ขาบ่ฮู้ว่าตถาคตวิหารคือกันเบิ่งล่มแต่ผู้ขาก็ปฏิบัติไปแต่ส่วนใหญ่ก็สวดมนต์พอสวดมนต์ในไปเรื่อยๆแล้วกิจมันก็อยู่ซื้อมันก็เงียบไปเลยกิจมันก็หายไปแบบว่านั่งสวดมนต์อยู่เมื่อนตาอยู่บางเทื่อก็แนมออกไปหน้าต่างมันมีหยักส่องเบิ่งมีหยักส่องเราก็แนมเบิ่งอ้าวอันนี้เป็นหยักอีหลีหรือหยักหลอกแต่ว่าก็เป็นหยักมันมีแต่เขี้ยวกับหน่วยตาแม่เบิ่งก็บอกว่า
ฉันมาสวดมนต์สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าฉันปฏิบัติว่าเป็นฉันเป็นผู้วิเศษแต่ฉันระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าผู้เพิ่นเป็นนักปราชญ์ของโลกขันเจ้าอยากได้บุญเจ้าก็เอาไปเจ้าอย่ามายุ่งก็คอยเขาก็หายไปบางเทื่อนั่งรถไฟไปแล้วก็สวดสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บางเทื่อนั่งสวดเมื่อตานับลูกพระค่ำไปจิตมันเงียบหายไปแล้วมันก็เห็นเป็นเมฆเราก็เห็นเป็นผู้ชายตัวใหญ่เราก็มีเสาหินสองลักนั่งอยู่ใหญ่กว่าภูเขานั่งอยู่ก็อ้าวเป็นอีหยังเราก็เห็นดูบางเวลาก็มันสิเป็นแบบว่าเป็นเมฆขาวๆแล้วก็เป็นเมืองแต่มันเป็นหินแต่ว่ามีแต่หยักยางอยู่แต่ก็สัตวะเห็นบางเทื่อก็ว่าเอาเห็นแล้วก็แล้วไปจะทิมไปว่าได้สนใจว่าจะคล้องเป็นผู้พิเศษบางคณะก็นั่งรถไฟไปก็มองเห็นในเมืองน่ะคนเป็นโครงกระดูกย่างได้บางเทื่อก็กลับมาบางเทื่อรถไฟมันติดเสน่ห์มันติดบ้านเขามันมีเสน่ห์ล่องหรอรถไฟมันสิติดกลับมาบางเทื่อก็มักบางเทื่อก็นับลูกพระค่ำไปประตูเขามันเป็นประตูที่ใหญ่มากคันเฮาบ่ใส่มือกดมันก็สิบ่เปิดบัดนี้ผู้ขายืนอยู่ประตูมันก็เปิดออกมาแล้วผู้ขาเลยว่าเอ้าผู้ใดสิเข้ามาเพราะว่าเบิดที่มันเป็นสถานีรถไฟบ่มีผู้ใดแล้วมันสิเข้าเที่ยงคืนหรอกก็ย่างนําออกไปเอ้าแบบว่าแน่มไปแบบนี้มันก็บ่มีผู้ใดก็เลยคิดว่าเอ้าคันสิมาอยู่เป็นหมู่กับอย่ามาหลอกกันเมตตากันให้ความกรุณากันบางเทื่อก็ยืนอยู่คนหลายๆอ้าวมึงแหน่มึงกระโดดแม่เขาบอกรถไฟมากระโดดไหมอ้าวกูสิไปกระโดดเฮ็ดหยังในเมื่อกูปฏิบัติธรรมกูไม่ได้มาอวดมึงกูอวดแค่ดัดสันดานความซัวของกูออกมึงซัวมึงกระโดดมึงเสียคนตายนั่นมึงบ่มีความดีมึงก็มึงจังได้พอสิ่งจังซี่เธอรุ่นมึงอยากได้ความดีมึงก็ซอยเหลือคนแล้วมึงก็สิหลุดพ้นความทุกข์อันนี้บางคณะก็คิดว่าจิตใจเฮาคิดไปเองแต่ว่าบางคณะก็มีความรู้สึกว่านั่งอยู่คนเดียวเวลาสวดมนต์คักๆก็จะมีคนมานั่งอยู่ข้างซ้ายข้างขวามีความรู้สึกว่ามีคนมานั่งแต่ว่ามันเป็นแบบว่ามันเย็นนะคะแต่ว่าเป็นอันนี้บ่แม่นเฮาคิดไปเองแต่ว่ามันก็สิสัมผัสได้แบบนี้บางคณะสรุปแล้วเชื่อบ่เห็นเลยบ่เชื่อค่ะถือว่ามันเป็นอันแหละมันเป็นนิมิตความคิดเฮาแหละค่ะแล้วก็บ่เคยเสืออีหยังพ่อมาอยู่ในวัดป่านี่ก็จังได้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาจากจิตเฮาปรุงแต่งหวังเทื่อก็อาสินี่คือบ่มีจิตเฮาปรุงแต่งแล้วค่ะแต่ว่ากลับมาอยู่นี่ก็รู้สึกว่าจิตใจก็อิสระแล้วก็มีแรงศรัทธาอีหยังที่มันซ่อนอยู่หลวงหลายค่ะสาธุค่ะมีคำถามวะค่ะเป็นใจเป็นเป็นไหนอุ้มจิตเป็นไหนเป็นอุ้มเป็นยังไงอุ้มจิตใจเป็นอุ้มเป็นมันดีหรือว่าดีมันเป็นอุ้มอยู่ไหมมันเป็นยังไงมันจิตเคลื่อนไหวยังไงพันนี่แต่ว่ามันอีหยังมากก็ซื่อๆบ่สนใจแหมเป็นมันเป็นซื่อหรือว่ามันเป็นซื่ออันนี้มันเป็นอุ้มอยู่ทั้งในนี่มันเป็นพิธีบ่คือหยังถึงว่ามันเป็นอีหยังพะนะเลยๆกักถามว่ามันเป็นจังได๋มันเป็นกันว่าดีมันเป็นย้อนว่ามันเป็นคันว่าดีใจก็บ่แม่นคันว่าเสียใจก็บ่แม่นมันยังเป็นอุ่นๆเป็นนั่นแหละฮู้ว่าซื่อแหละมันฮู้ว่าจักสิว่าจังได๋เนาะก็เลยว่ามันเป็นแนวใดกันมันพิธีบ่มันเป็นอีหยังนะมันแปลแค่อาการความรู้สึกเฮาแหละเฮาก็ฮู้ว่าซื่อๆแหละแต่ว่าจิตมันที่จิตใจหยังมากระทบแล้วก็บ่ก็บ่ดีใจก็บ่นั่นเป็นเฉยๆแต่ก็บ่คิดหยังดีแล้วบ่คิดสบายสบายนี่มีพ่อไปยังได๋กันเพราะว่านิกายนี่มันเป็นร้อนๆหนาวๆอยู่ตลอดแม่ว่า
เดี๋ยวก็ห้อนเดี๋ยวก็หนาววุดวัดวุดวัดอยู่นี่ธรรมดาแล้วเฮามียังมีข้องถาดคันยุ่งก็มีห้อนมีหนาวแล้วบ่มันเรื่องเทียมันเปิดพัดลมใส่มันก็บ่เย็นนะมันเป็นมันเป็นโดนเหรอดิบ่เป็นหยังหรอกเป็นเดือนหรอกว่าคือโยมเป็นคนที่มีปัญหาการออกจากสมาธิคือด้วยจริตโยมเป็นคนที่เมื่อก่อนโยมเวลาเข้าสมาธิโยมจะเป็นวสีคือแค่หลับตาปุ๊บโยมเข้าได้เลยเมื่อก่อนจะเป็นมิจฉาคราวนี้หลังจากที่เป็นมิจฉาปั๊บตอนหลังโยมก็เลิกนั่งสมาธิเพราะโยมออกไม่เป็นโยมพยายามจะออกสมาธิออกไงก็ออกไม่เป็นโยมก็เลยเลิกนั่งเลยแล้วตอนนี้พยายามมันเหมือนกับว่าเรารู้ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยการดึงลมเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกตัวในการที่จะเพียรในการทำลมดูลมได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดเราทำสมาธิใช่ป่ะจริงๆถามว่าเราทำในกิจวัตรประจำวันได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดเรานั่งด้วยเนี่ยมันก็จะโอเคกว่าคราวนี้บางทีเราลืมตานั่งแล้วเมื่อกี้พอมันหลับตาปุ๊บมันก็เข้าสมาธิแล้วมันก็จะแบบคือเมื่อก่อนมันนั่งมันชอบดิ่งแต่ตอนนี้เราเหมือนก็รู้สึกตัวการดูลมแต่ยมออกจากสมาธิไม่เป็นยมออกจากสมาธิไม่เป็นยมพยายามจะรู้สึกตัวดึงลมหายใจออกก่อนแล้วที่จะออกแต่เวลาออกปั๊บยมจะปวดหัวอะไรเงี้ยยมอยากรู้ว่ายมจะต้องแก้ยังไงในการออกจากสมาธิซึ่งตอนนี้มันเป็นยังไงอ่ะฮะตอนนี้เป็นยังไงมึนหัวเหรอเพราะตอนที่ฟังครูบาคุยเนี่ยพอหลับตาปุ๊บมันเข้าปั๊บเลยพอมันเข้าปั๊บเราก็ฟังแล้วเราก็เหมือนรู้สึกตัวด้วยว่าเราฟังอยู่แล้วก็ดูลมด้วยแล้วพอครูบาคุยจะกลับใช่ป่ะเราก็เหมือนออกจากสมาธิแล้วมันก็เหมือนพอออกปั๊บมันก็มีอาการมึนหัวขึ้นมาโยมก็เลยไม่รู้ว่าโยมจะต้องแก้ยังไงในการที่จะแก้ถ้าจะแก้ยังไงล่ะเราก็มารู้สึกที่ตัวรู้สึกที่กายนี่แหละถ้ามันเข้าสมาธิมันสมาธิออกสมาธิไม่ได้อย่างงี้บ่มันเข้าลึกไหมหรือว่ามันไม่คิดเหรอหรือยังไงมันไม่คิดเหรอหรือมันคิดอยู่ไม่คิดมันไม่เวลาเข้าเนี่ยมันไม่คิดแต่เรารู้ลมไหมเรารู้ลมเราได้ยินเสียงครูบาทุยเทศไหมเราได้ยินแต่มันนิ่งๆมันนิ่งได้แล้วก็รับรู้ได้แล้วมันเหมือนโยมอธิบายไม่ถูกมันเหมือนเข้าลึกแต่ก็ไม่ลึกแต่มันอยู่ในสภาวะนิ่งด้วยเราไม่รู้ว่าด้วยความเคยชินของเราหรือเปล่าเพราะเวลาเมื่อก่อนเวลาโยมนั่งปั๊บจิตมันจะดิ่งอย่างเดียวเมื่อก่อนมันจะเป็นมิจฉาดิ่งอย่างเดียวเลยด้วยความนั่งหลับตาวะอะไรนะนั่งหลับตาใช่เพราะที่แรกโยมก็ลืมตาแล้วจู่มันพอมาหลับตาปุ๊บมันก็ฟึบเข้าไปเลยด้วยความเคยชินที่มันเป็นวสีในการเข้าสมาธิเราก็ไม่ต้องหลับตาเนี่ยเราก็นั่งลืมตาเนี่ยมองไปไกลนู่นมองไม่คือที่แรกลมก็มันก็ลืมตาแหละแต่พูดถึงมันหลับตาเองหลับตาเองเราก็เดินเลยทีนี้เดินเลยใช้วิธีที่เดินพอหลับตาปั๊บคือฝืนเลยไม่ต้องไปนั่งแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าจิตมันจะดีขนาดนั้นอ่ะเดินเลยเดินอย่างเดียวเลยเราไม่ต้องไปนั่งหรือว่าไปมองนู่นทุ่งมองลงท้องฟ้ามองดูยอดไม้ไปอย่างนั้นนู่นพยายามอยู่ในอริยบทเคลื่อนไหวเดินโยมกลัวโยมนั่งไม่ได้แต่เมื่อกี้เผลอนั่งผมเผลอนั่งปั๊บพอมันลืมตาปั๊บมันปวดหัวนั่นแสดงว่าพอจะหลับตาปั๊บก็ฝืนเลยมีคำถามไหมจันไม่มีเลยค่ะเหรออ๋อเออเดี๋ยวรอไมค์สักครู่นึงนะคะขอโอกาสค่ะออขออีกคำถามนึงถ้าหากเราต้องการที่จะเจริญในการภาวนาเราต้องละกองโภคะละบงญาติไหมอะไรนะคือเราไม่ได้ยินถ้าหากเราต้องการความเจริญก้าวหน้าในการภาวนาค่ะต้องละกองโภคะละวงญาติไหมคะตัดนะคะคืออะไรอ่ะ
เราไม่เข้าใจคือตัดญาติพี่น้องอ๋อตัดโภคะนี่คือหากเราต้องการที่จะเจริญก้าวหน้าในการใช่มันก็ต้องตัดแหละเราไอ้เขาเรียกอะไรล่ะความกังวลเรื่องญาติพี่น้องเรื่องโภคะอะไรสมบัติบ่สมบัติอย่างเงี้ยก็อย่างครูบาบ่บวชครูบาก็ไม่ไปคิดเรื่องนั้นนะเรื่องอันนี้ก็คือตัดก็ตัดเลยมันจะเป็นการเห็นแก่ตัวไหมคะครูบามันก็ต้องเห็นแก่ตัวแหละถ้าพูดว่าเห็นแก่ตัวก็เห็นนะเห็นแก่ตัวเพื่อความไม่มีตัวแหละเราจะเห็นแก่ตัวก่อนเราจะมีบาปไหมคะมีบาปบาปมันคืออะไรล่ะ ถ้าแต่ถามนะเราไปบิดเบียดเบียนคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเบียดเบียนตัวเองหรือเปล่าหมายถึงว่ากับพ่อกับแม่เงี้ยค่ะอย่างเราตัดมาจากท่านเงี้ยเราจะเป็นคนอกตัญญูไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ชวนท่านมาอยู่ด้วยดิถ้าไม่มาก็แล้วแต่แล้วนะก็เหมือนพ่อแม่ครูบาเงี้ยก็ชวนมาเนาะก็มาจะเอารถไปรับด้วยก็ไม่มาคนโบราณแล้วค่ะครูบาเหมือนจะฝังแน่นไปแล้วก็อย่างนั้นแหละก็มันมีใครดูแลไหมล่ะอยู่กันสองคนไม่มีแล้วเรามีความกังวลไหมล่ะถามว่ากังวลไหมมันก็มีมั่งอะค่ะเพราะก็ว่าพ่อแม่มันก็อยากตัดนะคะแต่ใจนึงก็ห่วงมันก็แล้วสุดแต่ของใครของมันเนี่ยนะมันสุดแต่กำลังสติปัญญาของแต่ละคนนะที่จะเข้าไปมองเห็นนะใครจะว่าเราเห็นแก่ตัวก็เรื่องของเขานะหรือว่าเราอกตัญญูเหรอเราไปทำร้ายท่านทำร้ายจิตใจท่านไหมล่ะเรามาอย่างเงี้ยท่านอนุโมทนาหรือว่าท่านห้ามหรือว่าท่านเสียใจหรือเปล่าที่เรามาบวชหรือว่าเรามาปฏิบัติธรรมอ่ะมาแบบไม่สั่งเลยค่ะมาแบบไม่ให้ท่านอะไรเลยแล้วตอนนี้ท่านรู้ไหมล่ะทราบค่ะแต่ท่านก็สบายดีเนาะไม่ได้เราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้เลี้ยงดูหรือยังไงก็หนูก็พยายามไม่โทรไปไม่อยากได้ยินเสียงพยายามตัดตัวเองอะค่ะถ้าไปก็ต้องไปให้สุดแล้วใช่ไหมล่ะค่ะแล้วให้ว่ากันใหม่ขอถามครูบาความรู้สึกครูบาความรู้สึกครูบาก็เหมือนก็มาบวชแล้วอะคือมันได้พูดออกไปขนาดนี้แล้วใช่ไหมล่ะครูบามีการตั้งสัจจะอะไรไหมคะไม่ตั้งสัจจะหรอกเราก็ไปของเราเรื่อยๆอย่างเงี้ยวันต่อวันเราไม่ได้ตั้งว่าสึกไม่สึกหรือว่าบวชตลอดชีวิตแต่ว่าขอลองดูสักครั้งได้ไหมคือพูดกับตัวเองนะว่าจะขอบวชแบบขอตายในผ้าเหลืองได้ไหมอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ตั้งสัจจะนะนั่นแหละขอลองดูสักชาติไหมเราต้องเอาอะไรเป็นกำลังใจให้เราเดินต่อได้ไหมคะครูบากำลังใจเหรอกำลังใจนี่แหละก็กัลยาณมิตรเพื่อนที่อยู่ด้วยกันหมู่คณะนี่แหละแล้วก็ยังไงล่ะครูบาอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้อยู่ใช่ไหมล่ะ เราก็ภาวนาไปทำความเพียรไปของเราพยายามอย่าไปพูดคุยแบบใครมากโทรศัพท์พวกนี้ไม่จำเป็นก็ไม่โทรไม่คุยด้วยนะครูบาเนี่ยไม่คุยไม่โทรไปหาใครด้วยขอบคุณค่ะแปลกไว้มื้อนี้บ่มีคำถามปกติถามหลายพี่ขุนถามว่าคิดถึงไหมขุนไหนขุนโจรนะคะคิดถึงอะไรอ่ะคิดถึงพี่เขาหรือเปล่าคิดถึงใครพี่ขุนโจรใจคงพี่คิดถึงเขาทำไมวันนี้หลวงตาก็ไปบ้านนายแย่เนาะไปใช่ไหมไปบ้านนายแย่แหละน่าจะไปดูงานครูบาน่าจะไปวัน
เช้าวันที่8เนาะพระจะไปบิณฑบาตที่นู่นแล้วก็กลับมาแบ่งกลับมาชั้นที่วัดครึ่งนึงแล้วก็ที่นายาครึ่งนึงเช้าวันที่8วันที่9เนาะรถก็จะออกจากนี่ก็ประมาณสัก 4:45 แล้วกันเนาะบอกหมู่คณะไม่รู้แม่ชีไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะแม่ชีไปส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าไป6โมงเช้าอ๋อแม่ชีไปทีหลังเนาะเพราะว่าแม่ชีไม่ได้ไปเดินบาทกับพระเนาะค่ะแม่ชีก็ไปส่วนหนึ่งหรือใครจะไปนอนค้างที่นู่นมีไหมดีแล้วไปกลับเพราะว่าไม่มีที่พักที่นู่นอ่ะลำบากเจมบอกว่า FC ครับเจมเนี่ย FC ครูบาดลครับมีคนดูถึง100ไหม300กว่าค่ะคุณพี่ตั้งใจทำจริงนะถามว่าครูบาผมทำงานไปด้วยดูลมไปด้วยมีอุบายแนะนำไหมครับเผื่อให้คงสติตลอดเวลาได้ดีครับทำงานเราก็มีสมาธิในการทำงานเราแหละเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเราก็มีสมาธิในการทำงานเราก็ดูลมก็สวนดูลมมีสมาธิในการทำงานคือเราก็จดจ่อกับการงานของเราแหละเราไม่ได้ไปส่งจิตออกนอกทางอื่นเราก็มีสมาธิในการทำงานของเราไปนั่นแหละก็มีแค่นี้แหละเรายังทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่เนาะมันไม่เหมือนนักบวชด้วยคำถามจากคุณจักริตนะคะบอกว่าเอาชนะกามได้อย่างไรครับ มันไม่เอาชนะหรอกก็มีแค่รู้ทันนั่นแหละรู้ตั้งแต่มันผุดขึ้นมาหนุนเราไม่ได้ไปปรุงแต่งต่ออย่างเงี้ยฝึกสติเจริญสติไปนั่นแหละคำถามจากคุณพรพิทักษ์นะครับผมเชื่อเลยครับตั้งใจปฏิบัติปีกว่ารู้สึกเปลี่ยนไปเยอะมากเห็นความคิดเห็นกิเลสหยาบๆได้ขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากครูบาครับมันก็เห็นการพัฒนาขึ้นนะเห็นอารมณ์ตัวเองอารมณ์อะไรอารมณ์โมโหอารมณ์โลความโลภความอยากได้ของคนอื่นหรือว่าอารมณ์ราคะอะไรตัวมันเกิดขึ้นอ่ะมันน้อยลงหรือว่ามันเพิ่มขึ้นอ่ะมันไม่มีใครที่จะไปอะไรนะตัดสินใครหรือว่ามันไม่มีใครรู้ใครหรอกนอกจากเรารู้ตัวเองเนาะเราก็ต้องรู้ตัวเราเองดิ คุณดวงดีบารมีมหาเฮงรวยนะคะบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะเราสามารถอุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องได้ไหมเจ้าคะพี่น้องหมายถึงอะไรนะอุทิศบุญหมายถึงว่าคนที่ตายไปแล้วอย่างนี้บ่มันถ้าจะพูดตรงๆนั้นไม่ได้หรอกถ้าจะได้ก็คือคนที่อุทิศไปให้แหละจะอุทิศทำไมไม่ทำตั้งแต่ตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมทำไมให้คนอื่นต้องให้คนอื่นอุทิศให้ด้วยใช่ไหมมันถ้าจะพูดมันอยู่คนละภพคนละภูมิกันแล้วอ่ะถ้าทำก็ทำได้ตั้งแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละทำกับพ่อกับแม่กับญาติพี่น้องอ่ะเราก็ไม่อยากพูดอะไรเกินไปกว่านี้เนาะเอาแค่นี้แหละเอา FC ของพระอาจารย์ดนทักครูบาแท็กบอกว่า FC ครูบาดนครับครูบาแท็กครูบาแท็กว่ะไปหน้าเยียแล้วมั้งค่ะเก็บตัวหลายวันสิวิธีหยุดคิดทำยังไงครับครูบาจากคุณสุรชัยค่ะหยุดคิดมันก็มีหลายวิธีนะความคิดมันก็มีมันหยุดธรรมชาติของความคิดก็มีมันหยุดไม่มีใครที่ไปคิดได้ตลอดเวลาหรอกมันก็เป็นบ้าถ้าเกิดนอนหลับก็ได้เนาะพักผ่อนนี่เนาะหยุดคิดด้วยสมาธิก็มีหยุดด้วยปัญญาก็มีใช่ไหมล่ะมันแล้วแต่ระดับใช่ไหมโยมพิง หยุดคิดได้ยังก็ได้ถ้าเกิดว่าหยุดลมแรงๆก็จะอย่างมันก็จะไม่คิดใช่เราอยู่กับลมหายใจมันก็หยุดได้เหมือนกันแหละเราก็รู้ว่ามันคิดไปแต่ว่าคือเราไม่ไปร่วมเป็นอะไรนะเขาเรียกไม่ไปปรุงแต่งกับความคิดไงมันก็อยู่ส่วนความคิดไปเราก็รู้ลมไปถ้ามันเกิดเวทนาอารมณ์ขึ้นมานั่นแหละ
มายถึงว่าเราเข้าไปร่วมปรุงแต่งกับความคิดนั้นแล้วมันก็เหมือนเราไปสร้างกรรมเพิ่มอีกอย่างนี้คำถามจากเนเธอร์แลนด์นะคะจากพี่สิตาถามบอกว่า ถ้าเราทำความดีมาตลอดแต่ใจยังเศร้าหมองเราควรทำใจอย่างไรคะทำดีมาตลอดแต่เศร้าหมองค่ะทำดีแต่เศร้าหมองยังไงวะเนี่ยมันไม่ได้เกิดปิติอิ่มเอิบอะไรเลยทำความดีมาเนี่ยไม่น้อมจิตน้อมใจใส่เข้าไปเลยใช่ไหมล่ะมันทำบุญทำกุศลก็ต้องมีจิตที่เบิกบานดิใช่ไหมเศร้าหมองเพราะอะไรอ่ะก็ทุกข์แล้วเศร้าหมองเนาะเป็นเวทนาตัวหนึ่งแหละเราก็เห็นประโยชน์ในการทำความดีของเราดิใช่ไหมใช่ประโยชน์เพื่อคนอื่นประโยชน์เพื่อตนเองประโยชน์ส่วนรวมอย่างเงี้ยใช่ไหมสิ่งที่ที่เราทำไปมันเกิดประโยชน์ไหม ไม่ใช่ไปทำแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันก็เศร้าหมองเหมือนเดิมแหละคำถามจากคุณไร้กัดนักนะถามบอกว่าเดินจงกรมก้าวขาขวาพุทโธซ้ายโทท้องไปเวลาเดินได้ไหมครับได้ท่องแบบไหนท่องในใจเหรอหรือท่องออกท่องออกเสียงบ่ท่องในใจเป็นยังไงคะเราท่องออกเสียงก็บริกรรมอยู่ข้างในเราพุทโธพุทโธก็เราก็ตามลมเข้าออกก็ตอนแรกก็เอาพุทโธก่อนแหละสักพักก็ทิ้งพุทโธเองแหละพอเข้าสู่ความละเอียดของลมหายใจเราไม่ต้องบริกรรมแล้วใช้พุทโธเป็นตัวล่อก่อนตัวล่อก่อนคำถามจากพี่เมื่อกี้พี่สิตาต่อมานะคะบอกว่าเศร้าหมองเพราะว่าอยากบวชเจ้าค่ะแต่ยังทำไม่ได้อยากบวช มันต้องหมดอยากก่อนนะถ้ามาบวชถ้ามันอยากอยู่มันเศร้าหมองอยู่แหละเพราะมีความอยากไงคุณพรพิทักษ์นะบอกว่ากามราคะเกิดอะไรก็เอาไม่อยู่เลยครับครูบาแล้วยังไงบอกเท่านี้เองค่ะ มีวิธีแบบยังไงอะคะเราก็เห็นตั้งแต่มันผุดขึ้นมามันก็เกิดจากสัญญาจากความจำแล้วแหละใช่ไหมล่ะมันเป็นจนเกิดเป็นเวทนาคือการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็เกิดเป็นเวทนาเราต้องเห็นเราต้องหยุดมันตั้งแต่มันผุดขึ้นมาแล้วนะต้องเจริญสติบ่อยๆเจริญสติก็คือต้องแบบแนบกับลมใช่เพราะอาการที่มันเกิดเราเห็นก่อนอยู่แล้วใช่มันสังเกตลมหายใจเอาดิสังเกตลมหายใจเอาแล้วก็ปรับลมเอาเพราะถ้าเราไม่กลับมันก็จะไปใช่มันจะไปจนนู่นแหละกว่าจะรู้สึกตัวบางทีมันก็นานค่ะจนเกิดเป็นอารมณ์เป็นเวทนาแล้วค่ะคำถามจากคุณนัทสายแววนะคะบอกว่ารบกวนสอบถามครับเวลาเดินจงกรมครูบาดูลมด้วยไหมครับก็ดูลมเนี่ยไม่ดูลมจะไปดูอะไรหมดแล้วอ่ะเออมีใครถามอีกวะให้คำถามหนึ่งบ่อลายดอกมันนี่คนจีงวงนอนเนาะเป็นชี้เนาะมันเด็กแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจีชุมหนึ่งกับจีอาจจะลงมาคุยน้ำคุยกันอันนี้ก็เป็นคู่บากับพึ่งลงตาบนกับให้มาเว้าขึ้นมาเว้าซื้อแต่คู่บาก็ว่าอยากมาเว้าดอกเว้าเก่งกับเพื่อนจิตพยายามเบานั่นแหละเราควรวางใจหรือตั้งใจในการปฏิบัติยังไงอะคะครูบาวางใจตั้งใจ ตั้งใจไปดิจังได้เลยเขาก็ตอบมาถือกันดิเขาก็ปฏิบัติทั้งเข้าไปเรื่อยแหละหูซึกโตย่ำใดเขาก็คือเขาได้ทำความเพียรภาวนาอยู่ตลอดแหละคือการหูร่วมหายใจนี่แหละนะก็คือให้เรารู้สึกตัวเอ้ยให้เรารู้สึกตัวให้เรารู้สึกลมบ่อยๆใช่มั้ยคะจะเลื่อนสติรู้สึกตัวบ่อยๆนะก็เมื่อไรก็ตามที่เราไม่รู้สึกก็แสดงว่าเราขาดสติแม่นขาดสติไปนั่งความคิดเผลอคิดไปบุ่นไปฮอดใช้รู้ไปฮอดบ้านฮอดซองฮอดผู้ละคิดฮอดพอฮอดแม่ค่ะฮอดเพื่อนฮอดหมู่ค่ะ
คำถามจากคุณชาคาโลภิกขุนะคะบอกว่าถ่อมตนกับทำจิตไม่ทราบรู้ๆๆอ๋อถามมาถ่อมตนกับทำจิตใจให้ตั้งมั่นอันไหนดีกว่ากันครับถ่อมตนกับยังกว่าทำจิตใจให้ตั้งมั่นทำจิตใจให้ตั้งมั่นถ่อมตนถ่อมตนหมายถึงว่าเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างนี้บ่ตั้งมั่นก็คือว่าเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวใช่ไหมล่ะก็เป็นสมาธินี่แหละอันไหนดีมันก็ดีทั้งสองอย่างแหละแล้วเราจะอยู่ตรงไหนอ่ะระหว่างถ่อมตนกับความตั้งมั่นอ่ะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามนะน้อมจิตกราบนมัสการครับถ้าเรานั่งสมาธิภาวนาพุทโธแล้วคำภาวนาเงียบหายไปแล้วมารู้สึกตัวอีกทีและยังมีคำภาวนาพุทโธอยู่แปลว่าช่วงที่คำภาวนาเราเงียบหายไปคือจิตเราลงไปเป็นสมาธิใช่ไหมครับถูกนั่นแหละมันเป็นสมาธิแหละเพราะว่าบริกรรมมันหายไปแล้ว คุณไม้คำล่านะคะบอกว่าจิตใจเศร้าหมองจากแรงอาฆาตใส่ร้ายป้ายสีของคนประทุษร้ายป่าปรารถนากันแกล้งเพื่อให้ออกจากงานผมก็เฉยบอกแค่นี้เองไม่มีต่อตรงๆเป็นคำถามหรือเป็นคำตอบหรือว่าเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่านะก็ดีแล้วเลยเฉยเฉยดีดิเมื่อเกิดอารมณ์เวทนาไม่มีอารมณ์ร่วมนะถ้าจะพูดถึงนะก็ดีก็ปล่อยเขาคิดไม่ดีกับเราโมเราไม่ไปรับเอามันเขาคิดไม่ดีก็เกิดจากความคิดของเขาแหละคือใครจะรับก่อนล่ะก็คนความคิดก็คนที่เขาคิดนั่นแหละรับก่อนความไม่ดีอ่ะฮะหมดแล้วเอาวันพรุ่งนี้ครูบดลอีกรอบนึงใช่ไหมคะพรุ่งนี้เหรออีกรอบเลยเหรอวันนี้ก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วอีกรอบเหรอไม่ใช่เพราะว่าวันถ้าเกิดว่ามีไลฟ์อีกอ่ะแม่ชียังไม่รู้เรื่องวัดป่าบ่อน้ำพินเลยค่ะเขาอยากจะมาฟังว่าเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะพูดเขาอยากจะมาฟังว่าแบบมีประวัติมีตำนานเพราะว่าหลายๆคนก็ครั้งที่แล้วไม่ได้ฟังใช่ไหมแล้วหลายๆคนก็อยากจะฟังอะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะเล่าให้ฟังเนาะค่ะเรื่องวัดป่าบ่อนิมเอาแค่นี้ก่อนเนาะค่ะสาธุ